ในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมปี2003สื่ออาร์ทีนิวส์รายงานว่ามอสโกอาจจะแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหารที่ว่าถือทำลายในบริเวณด้านนอกของบรรดาสถานทูตตะเวนตกที่ว่าจะท้าอาวุธเหล่านั้นแก่ยูเครนแนวคิดที่นำเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรรัสเซียหรือว่าสภาดูมาในส่วนกลางอาทิตย์ที่ผ่านมายาซิสกราฟโบโรดินประธานสภาดูมาได้มีการมอบหมายภารกิจให้กับคณะกรรมการกลาโหมของสภาให้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับแนวคิดนี้กับกระทรวงกลาโหมเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการจัดนิทรรศการดังกล่าวขอเสนอที่นำยุทโธปกรณ์ทางทหารที่อยู่ในสภาพที่ว่าถือเป้าหมายไปจัดแสดงไว้ใกล้ๆกับสถานทูตของประเทศเรานั้นที่ส่งมันไปหายูเครนซึ่งว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าน่าสนใจอย่างยิ่งวลาดิมีร์กล่าวซึ่งว่าแนวคิดนี้เป็นการย้อนห้อยการกระทำของยูเครนซึ่งจะแสดงในเทศกาลทาวอนในกรุงเคียฟเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ทางทหารที่ว่าถือทำลายซึ่งพวกเขาได้อ้างว่าเป็นของรัสเซียนอกจากนี้ยูเครนยังส่งรถถังที่ถือภายใหม่ออกทั่วไปตามเมืองต่างๆทั่วยุโรปซึ่งวันนั้นรวมถึงกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีซึ่งมีรายงานว่าในเดือนที่ผ่านมายูเครนได้ประสบความสูญเสียอย่างหนักในด้านของยุทโธปกรณ์ที่ว่าได้รับมอบจากตะเวนตกยานกอจูโจมแบสตรีที่ว่าผลิตโดยสหรัฐและยานลำเลียงพ่นหุ่มเกาะ M113 ถือทำลายเส้นเดียวกับยานเกาะ YPRJ65 ที่ผลิตโดยเยอรมนีความสูญเสียเท่านี้เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติการโจมตีตอบโต้กลับของยูเครนที่ถือขาดไม้ไหวยางสูงในขณะที่วารัสเซียบอกว่าปฏิบัติการดังกล่าวบ่ได้ประสบความสำเร็จคืบหน้าอย่างมีนิสัยสำคัญใดๆเลยซึ่งว่าทางรัสเซียดีแหกห้องจะเป็นตกซ้ำๆขอหยุดปล่อยอาวุธแก่ยูเครนและได้เตือนว่ามันหลังแต่จะเหตุให้ความขัดแย้งลากยาวและยืดเยื้อต่อไปและบ่ได้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ใดๆในขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายๆในมอสโกได้ยืนยันเสียงกันว่าการสนับสนุนเคียฟด้วยอาวุธล้ำสมัยหลายขึ้นเรื่อยๆเน้นย้ำความเสี่ยงเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างรัสเซียกับนาโต